ตอนนั้นเหมือนมันได้ที่แล้วอ่ะแต่วันนี้ตอนนั้นคือพระราชกิจมาบ้านจำได้ไหมตอนนั้นตอนนี้มันก็ดีขึ้นค่ะแล้วมันดีขึ้นอย่างนี้นะครับมันดีขึ้นแต่ว่ามันเรียกอะไรมันก็ดีหายขาดมันก็มีเรื่องที่แบบอีกอย่างก็หยุดคิดแล้วก็คิดมากไปคิดเรื่องอะไรเห็นเลยเห็นเลยอยู่มันก็เป็นแบบโอเคอ่ะหนูก็ไม่อยากเป็นมันทรมานจะล้างความรู้สึกนั้นให้นะครับดวงจะเบาหัวนะครับจะล้างความรู้สึกตรงนั้นให้แค่นั้นสังเกตจะเบาหัวนะคะโอเคเป้าหมายตรงนี้เองนี่คือเป้าหมายของเราธรรมชาติไงไม่ใช่ว่าโคตรทุกมูฟเมนต์มีผลหมดโอเคตอบคำถามไหวนะครับไหวไหมไหวไหวไหมไหวค่ะไหวไหมไหวค่ะแค่นี้ก็พอครับเปลี่ยนแอคชั่นเป็นครับผมเชิญครับเดี๋ยวฉันเป็นค่อยๆโยกจะสบายตัวไหวไหมครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับถามว่ามันติดขัดตรงไหนมากที่สุดมันจะศีรษะถึงเอวก้นตรงสะบักโอเคเข้าใจโทษครับกลับมาเป็นสะบักมาไม่ตกคนแล้วคือหนูไปแล้วดีมากครับมันจะได้อ่อนเราก็เล่นกันธรรมดาเองกลับไปหัวเข้าสู่เป้าหมายแล้วนะเดี๋ยวนะหนูจะบอกว่าหนูชอบปวดขมับมากเลยอ่ะโอเคจะชอบขอบไม่ดีนะคะสิวโอเคไหมเราหยุดได้ไหมสิวตั้งแต่วันนี้มันก็หยุดแต่ว่าอันเนี้ยอยู่ๆมันก็ขึ้นมาเดี๋ยวหนูไปประกวดนางนพมาศเดี๋ยวหนูไม่สวยเมื่อไรจะไปประกวดวันลอยกระทง22เอาให้ติดที่5ได้ไหมแต่ยาคอยสังเกตนะครับขอโทษครับไปเลยขอสัมภาษณ์ถามนะครับเขาสามสัมภาษณ์นะโอ้มากตอบสัมภาษณ์ก็มีการสัมภาษณ์ไหมคะมีคำตอบค่ะมีค่ะมีเราคำถามเขาจะถามว่าไงเราคิดว่าจะถามคำการถามว่าไงหนูคิดว่าเขาน่าจะถามหนูว่าเรื่องรัฐบาลโอ้ยเขาไม่มีรับรองไม่มีเหรอเดินไม่มีถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเพณีเพราะอะไรทำไมเราถึงต้องไปลอยเป็นภาคความรู้ตรงนั้นนะอันนี้ก็ไม่มีแน่นอนแน่นอนเลยนะถามเรื่องอะไรนะถามเรื่องอะไรอ่ะหนูเห็นเป็นภาพอ่ะหนูเห็นเป็นภาพยังไงเห็นเป็นผู้ใดชัดหนูเห็นเป็นภาพอ่ะภาพแบบมันเป็นภาพที่ขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อกี้ค่ะเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นภาพแบบยืนอยู่ตรงเวทียืนกันหลายไม่เยอะดูเนี้ยกับเรา
ป้าหมายของเราไปนะครับค่ะเป้าหมายกันเรื่องของเราข้อสอบนะครับถามว่าเบามากไหมครับหัวโล่งๆเบามากไหมครับโล่งมากไหมครับโล่งๆค่ะเหมือนกับไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับใช่ชัดเจนนะแต่ว่าล้างให้แล้วนะชัดเจนนะนี่คือตัวหลักนั้นต่อไปไม่พูดถึงคำว่าเศร้าโอเคนะครับนี่คือคำว่าสดชื่นเมื่อครั้งที่แล้วมาทุกคนแบบรอบข้างแบบทักแบบแปลกไปมากเลยทำไมละเลิงขึ้นทำไมแบบเปลี่ยนไปเนาะอะไรเงี้ยแบบก็ทักแบบดีๆมีแต่เรื่องอะดีๆค่ะแล้วก็บางอย่างมันก็กลับมาเครียดแต่เราสามารถสรุปได้สถิตจำด้วยมันค้นขนาดนี้หัวเนี่ยคนละเรื่องเลยร่างกายโทษครับถามว่าใช่ไหมครับใช่ค่ะทำเองคนละเรื่องเลยมันเบามากเลยอ่ะมันโล่งๆแต่เราข้อสอบให้ถามเรื่องของสังคมอะไรนะคะถามเรื่องของสังคมถามเรื่องของสังคมสังคมสังคมทุกวันนี้ระหว่างช่วงวัยชนมากก็จะถามเรื่องของแสงเสพติดดีหรือถามเรื่องการใช้มันฮิตจะให้เป็นยาหรือจะให้เป็นสิทธิ์จะจะเป็นลักษณะปลดล็อกหรือไม่ปลดล็อกเขาติดตามข่าวสารพวกนี้ไม่ได้ติดตามเท่าไหร่อยู่ในเขาในหน้าเขาไม่ติดตามไม่ไง แต่หนูก็พอรู้แต่ว่าหนูก็แบบไม่ได้ติดตามแบบอะไรขนาดนั้นแต่ก็แบบมีพอรู้บ้างมันเรื่องใหญ่ระดับชาติระดับโลกเนี่ยกัญชาทุกวันเนี่ยใช่แต่กัญชานี่เขาแบบมีแต่แบบข่าวออกตอนนี้คือช่วงนี้ข่าวของกัญชาได้ยินในทีวีอ่ะคือออกมาแบบเยอะมากแต่ก็ได้เหมือนฟังข้าวหูซ้ายออกหูขวาปลดล็อกยาเสพติดมาเป็นยาเลือกอะไรนี่คือสังคมเร็วต่อมาเร็วจะให้เป็นยาที่เป็นเสพติดให้เป็นยาโอเคจบมันต้องมารูปแบบนี้แน่นค่ะเพราะต้นไม้ต้นเดียวมีปัญหาสังคมเพราะจะเป็นเสพติดที่สงบเฉยเฉยงั้นเปลี่ยนเสพติดมาเป็นยาให้มันเป็นยาใช่มีความดูแลของแพทย์บ้างโอเคนะนี่มีความคิดรูปผลนุ่นหนึ่งโอเคนะค่ะบอกไว้เลยถามปัญหาชวนมากถามสังคมวัยรุ่นวัยเรียนค่ะแล้วพวกไม่รู้อยู่ในกลุ่มนี้ให้ไปได้ 80% ค่ะโอเคค่ะอยู่ก็ต้องไปหาสิครับสังคมคำว่าสังคมมันเกิดอะไรวัยรุ่นวัยเรียนไปทำงานก็มีแค่นี้วัยรุ่นมีปัญหาสังคมเรื่องอะไรนี่อยู่ต้องออกมาให้ได้ก็อยู่ในวัยนั้นใช่ใช่ไหมอยู่ต้องวิเคราะห์ช่วงวัยให้ได้แล้วมันจะบอกถึงเบรนบอกถึงสติปัญญาด้วยมันจะมองอนาคตให้ได้ถ้าหากว่ากลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมเสพติดหรื
ไม่รู้จักพระวินัยของการใช้สถานที่สาธารณะร่วมกันสังคมจะแย่ต่องั้นผู้ใหญ่วันนี้ต้องปรับเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กด้วยฝากเอาไว้ถ้าหากว่าอยู่บนเวทีถามเนี้ยเพราะว่าคนผู้ฟังเยอะเด็กเพิ่งเขาแต่เด็กสังคมไทยไม่เคยโทษผู้ใหญ่ความจริงทุกอย่างสังคมจะรับมาจากผู้ใหญ่ทั้งหมดงั้นฝากผู้ใหญ่ไว้ด้วยว่าระเบียบวินัยต่างไม่ดีผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างเหมือนที่พูดใน YouTube ก็แง่สิทุกครั้งเลยใช่สิครับก็มีเช่นคนนี้อยู่ใช่ไหมเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่กันหน้านั่นแหละครับจำให้แน่ผู้ใหญ่วันนี้ก็เป็นตัวอย่างนี่จะเป็นตัวอย่างของคนชัดเจนก็ต้องรักษาเนื้อผ้าความเป็นตัวอย่างเอาไว้เสมอไม่ว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามใช่ไหมครับต้องไม่ให้อะไรต่างมามีทัศนคติไม่ดีไม่งามเพราะเขาต้องเดินทางอีกไกลและต้องมีอายุเป็นร้อยปีต้องเป็นตัวอย่างกับคนนี่คือเป้าหมายนั้นพยายามเอาหลักคิดวิธีคิดประชาเก็บเอานะฮะไม่ถึงขั้นเป็นไอดอลหรอกครับแต่รู้ว่าเป็นมีความสามารถคนหนึ่งใช่นะฝากเอาไว้รู้คนรุ่นนี้เพราะหนูจะถามอีกเรื่องหนึ่งไอ้ที่หนูปวดขมับในตอนแรกคือหนูหายแล้วแต่ว่าหนูแค่สงสัยว่าเวลาที่หนูไปเจอแสงหรือว่าออกไปเจอข้างนอกเนี้ยไอ้ที่ปวดตา มันเกี่ยวกับขมับด้วยหรือเปล่าเพราะว่าหนูปวดตรงช่วงเนี้ยฟังนะก่อนออกจากเดินช่างมองนี่ตัวนุ่งออกเลยโอเคไหมเหมือนทุกครั้งที่เป็นด้วยใช่นึกเลยค่ะโอเคนะค่ะว่าลุงออกจะมีอะไรดีช่วยนึกถึงถามว่าสูญเสียเสียหายได้ไหมเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไหมครับไม่ค่ะไม่เสียหายเลยเอาไปใช้ใช่เพราะทุกหนูจำได้ว่าตอนนั้นที่หนูเคยเล่าให้ฟังว่าหนูแบบนั่งรถแล้วหนูปวดแบบปวดมากปวดแบบมากแบบตอนนั้นคือแบบถ้าตายได้ก็คือตายแล้วอะคือมันทรมานมากแล้วหนูก็ไม่รู้จะทำไงหนูก็เลยนึกถึงถึงลุงเงาะผลเป็นยังไงครับก็แป๊บหนึ่งอะมันก็แบบดีขึ้นแบบหายฟังอย่าลืมว่าหนูได้สัมผัสตรงมาตั้งสองครั้งแล้วนะค่ะการสัมผัสตรงมันรับได้กระแสพลังงานโมชิเรียบร้อยแล้วจ้ะนั่นแหละเอาไปใช้จำให้ดีเอาไปใช้ได้ให้ใช้ฟรีด้วยโอเคมันเป็นประโยชน์ถ้ามันไม่ได้สูญเสียความเป็นมนุษย์นิดเดียวก็ไม่มีเลยไม่มีเลยขาดใช่ไม่มีอะไรเสียหายด้วย get into นี่คือสิ่งที่มันดีค่ะเอาไปใช้ทุกเมื่อได้ด้วยไม่ได้พูดเล่นๆนะเขารู้ตัวเขาเองว่าเขาคือใครที่นั่งตรงนี้ทำไมถึงมีความสามารถระดับนี้มันต้องมีดีสิรู้ว่าดีเพราะอะไรต้องฟังภาษาพูดเพราะเขามีคนเจ็บเขาเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้เราจะคิดก็ว่าเราจะรู้ในสิ่งที่เรารู้นั่นเองหรือในเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้อีกด้านหนึ่งเราจะรู้ในสิ่งที่เรารู้เห็นไหมความหมายเดียวกันนะเราจะรู้ในสิ่งที่เรารู้หรือเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้กลับมาก็ว่าเราจะรู้สิ่งที่เรารู้เราจะคิดในสิ่งที่เรารู้เราจะพูดในสิ่งที่เราคิดเราจะทำในสิ่งที่เราพูดเห็นไหมฮะใช่เขาจะรักษาเนื้อผ้านี้ตลอดนี่คือลายชีวิตนี่คือลายชีวิตลูกเกาะจะไม่เป็นไทม์ไลน์เลยก็ขอให้ติดตามว่าการพูดทุกครั้งและทำตามที่ตัวเองพูดผลเป็นเช่นไรก็ดีโอเคนะคือเขาจะไม่เหมือนใครแล้วก็เชื่อมั่นว่าไม่มีใครเหมือนด้วยหนูเชื่อเชื่อว่าคือหนูแบบทุกครั้งอ่ะคือไม่ว่าจะอะไรคือพ่อก็จะแบบพาไปโน่นไปนี่ไปนั่นแล้วอันเนี้ยคือแบบเราได้แบบมาสัมผัสด้วยตัวเองอ่ะคือคนอื่นอ่ะคนที่เขาแบบไม่เคยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงมันต้องมาเจอด้วยตัวเองอ่ะให้หนูพูดเป็นคำพูดหนูก็พูดไม่ถูกอ่ะคือมันแบบมีมากกว่าคำว่า the best ไหมอ่ะน่าจะ great จ้ะ great ยิ่งใหญ่กว่ายิ่งกว่าคุณบิ๊กนะ great นอกจากนั้นอีก better มันยังมีอย่าง
กับแฟนมันมันมากกว่าที่สุดของที่สุดแต่ก็ที่สุดหลงไม่ถูกอ่ะประมาณนั้นนะใช่มันบอกไม่ถูกอ่ะค่ะถ้าบอกว่ามันเกินภาษาฮะใช่ค่ะคือถ้าแบบบอกเบสมันก็ไม่ใช่อ่ะคือมันมากกว่านั้นอ่ะคือแบบถ้าใครไม่มาเจอด้วยตัวเองก็พูดไม่ได้โอเคอย่างฉันรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามารถที่สัมผัสได้อยู่อย่าลืมว่าอยู่ต้องใช้ชีวิตอีกนานไม่เหมือนพระราชบิดาโยมใช่ไหมฮะอีกไม่นานท่านก็ไปวันเวิร์นแล้วอยู่ใช้อีกนานโอเคไหมครับโอเคต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ล็อกนี่มันล็อกธรรมชาติมันเรียกไม่ได้มันอยู่ต้องเข้าใจให้รู้เรื่องนี้แล้วชีวิตมันอยู่จะดีตลอดไปลุงหมอเขียนเส้นไม่เรียบร้อยในการที่ช่วยที่เหลือสองสามมันก็เกิดมาเพื่อสอนด้วยและทำให้ดูด้วยนี่เป็นตัวจริงตั้งแต่เมื่อคราวที่แล้วหนูยังไม่ได้บอกเลยว่าคราวที่แล้วที่มาตอนแรกอ่ะคือก่อนจะสอบมันจะมีก่อนสอบหน้านั้นคือหนูทำคะแนนได้ค่อนข้างที่แบบโอเคแหละแต่คือถ้าแอบพูดจริงๆแบบพ่อก็ไม่รู้คือหนูโดดเรียนว่างอะไรว่างอะไรเงี้ยคือเข้าไปก็คือแบบไม่ได้ฟังอ่ะแต่ก็ทำคะแนนได้ดีแล้วคือพอมาสอบตอนเนี้ยคือก็เหมือนเดิมอ่ะก็คะแนนก็โอเคค่ะแต่คือบางอย่างอ่ะจากที่หนูครั้งที่แล้วคือหนูไม่ปิ๊งแบบไม่เก็ตว่าอันเนี้ยคืออะไรแต่คือก็ทำได้เพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นความสามารถเราหรืออะไรแต่พออันนี้คือมาปุ๊บแบบปิ๊งอ่ะอยู่แม่งมันก็แบบมันปิ๊งมาเลยคลิกให้เลยใช่เข้าใจครับไม่รู้ทำไมแล้วแบบบางทีทำไมเพราะพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นตัวกระตุ้นให้ครับมันจะได้เรื่องเบรนได้ถึงทิงกิ้งคือมันเร็วมากเลยแบบเร็วแบบมันทึ่งมากเลยนะคะคือหนูนั่งอยู่เฉยๆหนูก็อ่านโจทย์ปุ๊บเฮ้ยอะไรนะปิ้งมาเลยแล้วก็รู้ทั้งที่อันนี้คือหนูไม่ได้เรียนมาก่อนเลยเพราะหนูก็แอบโดดบ้างโอเคพยายามเอาสิ่งที่ตัวนี้ไปใช้ประกอบการเรียนรู้แล้วต่อไปอยู่ต้องทำงานเรื่องงานเหมือนกันหนูอ่ะหนูอยากจะแบบว่าคือหนูอ่ะมีแผนที่คุยกันไว้กับพี่สาวคือหนูจะไปอยู่ต่างประเทศหลังจากที่หนูรับปริญญาคือตอนนี้หนูเรียนบัญชีใช่ไหมที่หนูบอกไปคือหนูก็อยากสอบเป็นผู้สอบเหมือนกันแต่คือหนูก็อยากไปอยู่ต่างประเทศหนูคิดว่าเงินมันน่าจะแบบโอเคเหมือนกันนะได้กลับมาคือแบบหนูก็อยากจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตครอบครัวคือแบบให้มันโอเคกว่าทุกวันนี้คือถามว่าทุกวันนี้มันโอเคไหมมันโอเคแต่คือดีแล้วมันตั้งเองไม่ต้องถือว่าปากท้องไว้ได้ก็ไม่ได้ก็แล้วไปคือแต่หนูก็ยังคิดอยู่ว่าหนูจะไปทำอะไรดีหน้าที่นั่นคือพอถึงวันนั้นมันคิดออกเองอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะถึงวันมันจะออกเองตามใบมันออกไปประกันตรงมันชี้เองโอเคไหมครับให้เข้าใจได้เลยถึงวันมันจะปิ้งเองนาทีนี้เราตั้งธงมันไกลเลยโอเคไหมครับแต่เดินไปถึงธงหรือไม่ธงอีกเรื่องนึงแต่เราตั้งแปลกแล้วแต่เขาเรียกบุญวาสนาต่อไปจะบอกแล้วแต่ความสามารถนี่เห็นไหมครับไม่บุญวาสนาไม่เกี่ยวละความสามารถอย่างเดียวโอเคไหมเอาความสามารถตัวที่จะไปถึงเป้าหมายโอเคนะถ้าเผื่อว่ามีการที่ขาดที่ปรึกษาสมมตินะยินดีนะแต่จะบ่อยนะ ไม่ค่อยมีเวลาโอเคไหม ก็ยินดีที่พูดโอเคนะเอาให้คะแนนตัวเองวันนี้95นี่ประเมินตัวเองให้ได้เปลี่ยนจาก5บวกไป3ได้ไหม50แล้วมันก็ดีอยากจะเป็น98ใช่หรือไหมอ๋อแค่นี้ก็พอ95มันก็ A บวกแล้วจ้า